วัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับเป็นเพลงของน้องจากสปป.ลาวที่เป็นกลุ่มศิลปินแร็ปนะครับแล้วก็มีคนแนะนำผมมานะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งแล้วก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้นะครับในกลุ่มของสปป.ลาวเนี่ยศิลปินที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็เพลงแร็ปเนี่ยก็เยอะมากนะครับก็อย่างศิลปินกลุ่มนี้นะครับมีคนติดตามเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยB1 X2 เนี่ยนะครับอยู่ที่272คนนะครับผมไม่ได้คาดหวังนะครับว่าผมจะต้องรีแอคชั่นคนที่เขาดังแล้วนะครับอย่างคุณโสภณานะครับคุณแบงเกอร์นะครับแล้วก็คุณจีเจนยูโนนะครับ GX2 นะครับพี่ตุ๋ยกลางหน้านะครับหรือว่าซามิโอพีนะครับซึ่งศิลปินเหล่านั้นเขาโอ้ยอดวิวนี่ก็สูงมากนะครับแต่น้องกลุ่มนี้น่าจะมีความตั้งใจที่จะทำเพลงออกมานะครับให้คนได้ฟังโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเพลงนี้กันดูนะครับกับเพลงคุณด่าผมวะนะครับหรือว่ามึงด่ากูวะนะครับอาจจะไม่เพราะนิดหนึ่งนะโอเคไปฟังดูนักเลงวะมึงนักเลงวะมึงฟังเล่นคีย์บอร์ดวะมีทั้งหมด2 4 5 6 7คนมึงด่ากูวะมึงด่ากูวะกูบ่สนวะพวกกูมาวะมึงแม่นไผวะกูบ่สนวะกูเมามาวะมึงเมากันซะไปจะตีนกูซะเอ้ใส่บันไดด่ากูขอมึงหน้ามันได้ดูเอ้พองบ่ด่ากูอยู่ดีๆบ่เป็นเนาะสูมึงคิดว่ามึงนั่นโซคูแต่ที่จริงคนบ่มีมูกูบ่ได้คนให้โซส่วนมึงนั่นจะขี้โม้มึงค่อนข้างจะโลกคิดเป็นปัญหาของชีวิตนักสังคมและควรจะมิดมิดบอจำเป็นต้องมาชิดๆเห็นหน้ากูก็อาจจะมิดมิดแต่ตอนนี้กูเริ่มจะคิดพร้อมเสมอคุณนั้นฟิตฟิตตอนเอาแท้มึงขึ้นมามิดมิดฮะกูนั่งแต่งเพลงฟังเสียงบีทแล้วมาบรรเลงเอบอแมนนักเลงเฮ็ดอวดเก่งเราคิดไปเองหน้าคือมึงกูบ่ได้แค่มึงบ่ได้คือหน้าแม่พอมึงบอกมึงนั่นเป็นภูมิแพ้รักษาบ่ได้แล้วบ่มีทางแก้มึงด่ากูวะกูบ่สนวะพวกกูมาวะมึงแม่นไผวะกูบ่สนวะกูเมามาวะมึงเมากันซะไปแต่ตีนกูซะพวกกูนั้นอยู่กับเพลงและบ่ได้คิดจะมาวันเก่งคนแบบมึงกูบ่ได้ระแวงเมาทั่วทิพย์และมาด่าทั่วเด็ดหน้าแบบมึงคือบ่เข้าสังคมฟังเพลงบ่เป็นเฮ็ดคือมาจมเมากันซะแล้วบ่ต้องมาล้มคนแบบมึงอายังคือกินนมเส้นทางกูมีคนเลือกบ่จะเป็นบ่ต้องมาเสือกไปไกลๆเดี๋ยวกูใส่หมดเปลือกคนแบบมึงคือบ่มีราคาเปรียบกับสัตว์มึงก็คือน้องหมาวิวสวยนะผมว่านะวิวข้างหลังแม่มึงเห็นหน้ามึงดูเขาวางติดยาเดี๋ยวตำรวจก็สิมามึงด่ากูวะกูบ่สนวะพวกกูมาวะมึงแม่นไผวะกูบ่สนวะกูเมามาวะมึงเมากันซะไปกินตีนกูซะในหัวกูมีแต่เพลงบรรเลงกันทุกเศร้ายามเมาบ่ว่าเวลาใดแต่ในใจกูมีแต่เสียงเพลงเพลงกูเป็นคนแต่งเองพวกมึงบ่ฮู้บ่ต้องมาอวดเก่งคบนักเลงคิดว่ามึงเจ๋งคนแบบมึงกูบ่ได้วันเก่งกูสร้างพวกที่มักด่ามึงบอกบ่มีราคามึงเฮ็ดหยังมึงแดกยาบ้าทำโตไร้ค่าเพิ่นก็ว่ามึงซ่าแต่พวกกูแม่นเด็กมึงใส่พอมึงนั่นสิบ่เข้าใจมึงไงมาแต่ใส่มึงนั่นมาด่ากูมึงนั่นในมือเฮ็ดมันละแม่สู้เอ้กูนั่งฟังเพลงฟังเสียงบีทลงมาบรรเลงเอ้บ่แม่นนักเลงเฮ็ดอวดเก่งเราคิดไปเองหึแต่พวกกูเป็นสายแท็บฮะมึงนั่นบ่เข้าแก๊บฮะถ้ากูสักแป๊บเดี๋ยวกูจะแท็บเอ้มึงด่ากูวะกูบ่สนวะพวกกูมาวะมึงแม่นไผวะกูบ่สนวะกูเมามาวะมึงเมากันซะไปกับตีนกูซะมึงฟีดาก็เสือหน้าไปกูบ่ใส่ใจเลยกูบ่ได้แค่เก็บคำดามหรือเพลงพักดันกูสร้างความฝันแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ต้องมีสักวันว่าสิ่งที่เราฝันว่าจะมีคนฟังถือมือว่าสำคัญจะมีคนสำคัญเพราะมันสำคัญให้กูในเทศมันมึงด่ากูวะเอ้กูบ่สนวะพวกกูมาวะเอ้มึงแม่นไผวะฮะกูบ่สนวะฮะกูเมามาวะเอ้มึงเมากันซะเอ้ไปกับตีนกูซะเฮ้ใส่แรกโอเคจบไปแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นมือใหม่ในการที่จะทำเพลงนะครับก็ดูก็เหมือนกับว่าเหมือนมีเกียร์คีย์บอร์ดที่เขามาคอมเมนต์น้องๆว่าเฮ้ยแบบ
ทำเพลงอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาอาศัยคำด่าเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการที่เขาจะทำเพลงแล้วก็ทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ยออกมาให้มันดีที่สุดผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับโอเคเห็นหลายๆกลุ่มหลายๆศิลปินที่เป็นสปป.ลาวยุคใหม่แบบนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งท่านที่เขาให้ผมรีแอคนะครับผมจำชื่อวงไม่ได้แต่ผมจะเข้าไปรีแอคนะครับแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับหลายๆคนที่ผมยังรีแอคชั่นไม่ได้ทั้งหมดนะครับโอเคขอให้ติดตามกันต่อไปนะชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยครับสบายดีสวัสดีครับ